สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดปะทะเดือดแอมพีรวัตรและเมียเปิดศึกส่งข้อความด่าแฟนคลับตอนแหลสอเสือใส่เกือกทำเอาวงการโซเชียลต้องร้อนระอุอีกครั้งเมื่อครอบครัวของพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีอย่างแอมพีรวัตรและภรรยาสาวเบลถูกแฟนคลับรายหนึ่งที่ติดตามผลงานมานานกว่า4ปีนำข้อความแชทส่วนตัวออกมาเปิดฉากแฉผ่านทางโลกโซเชียลซึ่งเป็นการระบายความรู้สึกอึดอัดใจที่อ้างว่าตนนั้นโดนกล่าวหาและต่อว่าอย่างเสียหายมานานมากแล้วโดยที่ไม่เคยมีโอกาสได้ปกป้องตัวเองหรือชี้แจงความจริงขอใช้พื้นที่ส่วนตัวเล่าอะไรบางอย่างที่ทนมานานมากแล้วความอดทนของเรามีขีดจำกัดแต่ก็ต้องขอบคุณในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่หลุดออกมาจากคนแบบนี้จากคนที่เคยรักและเคารพชื่นชอบน่าเอาเป็นแบบอย่างบอกเลยคิดผิดซึ่งรายละเอียดจากโพสต์ที่แฟนคลับรายนี้เขียนได้มีการระบุเนื้อหาทำนองว่านักแสดงหนุ่มได้นำตนไปพูดถึงในทางเสียหายในกลุ่มแฟนคลับด้วยกันในขณะที่ภรรยาก็โพสต์กล่าวหาตนอยู่บ่อยครั้งทั้งเรื่องปลอม Facebook แฮก Instagram แฟนคลับไม่ยอมบอกคิวงานและอีกมากมายแถมล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนนักแสดงหนุ่มก็เพิ่งจะส่งข้อความมาให้กับพ่อและแม่ของตนว่าแอมและเบลต้องขอโทษป้ากับมาด้วยนะครับที่ทำให้ไม่สบายใจหลังจากนี้ผมสองคนหยุดแล้วขอให้สบายใจได้เลยและขอให้อโหสิกรรมให้ตนกับภรรยาด้วยซึ่งในท่อนสุดท้ายของการโพสต์แฉพฤติกรรมดังกล่าวแฟนคลับรายนี้ยังได้ระบุข้อความคล้ายเป็นการตัดพ้อด้วยว่าทำเราเสียหายกล่าวหาเรามั่วๆมันคืออะไรคุณคิดว่าคุณเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นคนของสังคมคุณจะมาทำแบบนี้ก็ได้หรอคุณไม่ชอบใครเกลียดใครคุณก็จะทำลายเขาสุดท้ายก็มาขอโทษเขาซึ่งหลังจากนี้เราก็คงต้องรอทางด้านแอมและภรรยาออกมาชี้แจงรายละเอียดรวมถึงข้อเท็จจริงจากฝั่งของตัวเองอีกทีแต่งานนี้รับรองได้เลยว่าแซ่บเวอร์สมการรอคอยอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ